้องใช้เมจิกเขียนถึงจะมองเห็นเมจิกสีไปช้าๆได้แล้วก็มาร์กเกอร์มันยากขึ้นมาหน้าเบียร์นะครับเขาอยู่ในตรงนี้ถ่ายเบื้องหลังได้เลยนะกล้องกูไม่ได้กล้องกูได้อยู่นะได้อะเรามาดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเราไปช้าๆเป็นวิชาที่ค่อนข้างทีนี้ผมก็เลยว่าเรามาดูก่อนว่าภาพนี้อย่างที่ผมมองเลยว่าเราแปะผนังเขาได้ไหมนึงสเปรย์ผนังตรงนี้ได้ยินเนาะผมไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวมันเหมือนกันอ่ะผมแปะกันค่ะว้าวปักโลกว้างใหญ่เลยสารไม่เข้าเดี๋ยวมาดูเลยว่าสิ่งสำคัญก่อนก็คือสัดส่วนที่สวยงามโครงสร้างสรีระนะครับเขียนลงล็อกเนี่ยยังไงมันก็สวยอยู่แล้วเห็นหลายรูปที่เขาวาดรูปอุ้ยหล่อกว่าตัวจริงสวยกว่าตัวจริงนั่นแหละมันลงสัดส่วนที่สวยงามเนี่ยแอบแปะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะผมว่าจะทาสีใหม่เนี่ยมันแปลกมันไม่ได้อะไรเลยแข็งออกได้ใช่ทำเหมือนซื้อเลยต้องดูกล้องให้หน่อยเดี๋ยวมันเบียดอ่ะทีนี้มาดูแบบนี้คือมันต้องเรียนประกอบกันหลายๆจุดแต่ว่ามันมีส่วนที่เราต้องจำไงฮะภาพเหมือนพอร์เทรตเนี่ยนี่ต้องดูประกอบแบบนี้แล้วก็ดูตัวนี้ประกอบวันนี้วันอะไรนะอังคารครับทีนี้มาดูว่าอุ้ยก็อีกโอ้โหละเอียดยิบเลยเรามาดูก่อนนะว่าวาดพอร์เทรตเนี่ยวาดภาพเหมือนเนี่ยมันมีส่วนที่คือภาพคนเหมือนเนี่ยอันนี้เห็นไหมภาพคนเหมือนเนี่ยมันมีส่วนที่เราจะมีส่วนที่เราต้องจำโครงสร้างแสงเงาถูกต้องไว้ด้วยนะครับให้มันส่องไปกระดานเลยจำแล้ว อ่ะโอเคเหมือนนักน่ารักดีครับเหมือนมาร์คความเข้าใจไว้เราจะลิสต์เหมือนวิชาคณิตเลยเนาะลิสต์ส่วนเข้าใจของตัวเองเนาะว่าแบบที่แน่ๆหนึ่งแหละมันจะมีสัดส่วนที่บังคับเราจะภาพเฉียงข้างเนี่ยภาพนี้มันดีตรงหนึ่งคือมุมคางหลายคนบอดเรื่องคางบวมใช่ไหมครับผมก็เลยว่าถ้าดูภาพนี้ประกอบเนี่ยคางเรามันเงยขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเงยขึ้นลักษณะพอเงยขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะต้องเป็นเห็นใต้คางไม่ใช่เห็นอย่างนี้นะครับอันดับแรกก่อนสิ่งที่เราต้องหาก็คือถ้าเรามีแบบนะอันนี้ผมเรียนแบบสปีดกรณีถ้ามีแบบสักเราเป็นไงครับจุดแรกหาไปที่กึ่งกลางของตัวนี้เลยผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าตรงไหนดีเนี่ยระหว่างเนี่ยกึ่งกลางตัวนี้เป็นจุดที่สำคัญก็คือเริ่มต้นก็คือหาไปที่จุดนี้ก่อนแล้วก็จุดที่สองก็คือกึ่งกลางจมูกใต้จมูกแบบนี้ก่อนกึ่งกลางของใต้จมูกก่อนนะครับหลังจากนั้นผมทำยังไงฮะเดี๋ยวติดโต๊ะคุณหนึ่งติดโต๊ะเข้าไปไม่ได้เออทีนี้หลังจากนั้นเราหาเส้นแนวนี้ก่อนเป็นขีดเป็นแนวเส้นตรง
นะครับเนี่ยตัวนี้คืออันนี้คือถ้าอ้างอิงจากแบบก็คือขีดเป็นแนวลักษณะเส้นตรงเส้นตรงมาจากตัวนี้ถ้าผมขีดก็จะเป็นลักษณะกึ่งกลางของภาพนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขีดเป็นแนวเส้นตรงมาถึงจมูกดูประกอบแบบนี้ด้วยก็ได้นี่หว่าโอ๊ยผมวาดบนล่างก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวนะนิดนึงครับผมเข้าใจแล้วนี่ไงมันจะได้เห็นประกอบบนล่างตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวใจกลางเลยของการใช้เทียบสเกลแยกออกไปนะครับแล้วก็มาหาตัวต่อไปก็คือใต้ปากแต่ผมว่าบางคนอย่างเงี้ยแสงเงามันอาจจะมองเห็นยากเมื่อเราได้เส้นเนี้ยผมจะเน้นทำไปที่ช่องตรงตาก่อนหลังจากนั้นเรามาหาจุดพับของคิ้วอันต่อไปก็คือเอาตัวที่มันเช็คง่ายก่อนก็คือจุดสันพับเนี่ยจุดพับของคิ้วตรงนี้นะครับถ้าเราดูตัวนี้มันจะประกอบกันก็คือดูดีๆว่าจุดพับของคิ้วก็คือจุดนี้จุดพับของคิ้วนะครับพยายามดูดีๆว่าจุดสันโค้ง2ฝั่งนะครับเราหา2ฝั่งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดจากจุดพับของคิ้วเนี่ยให้มันชนกันมันจะผ่านเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้ตรงใต้จมูกเนี่ยผมอย่างผมว่าการหาสัดส่วนเนี่ยมันแล้วแต่ความเข้าใจของคนใช่ไหมครับทีนี้ผมว่าถ้าเราไปขีดโค้งหลายคนไม่โค้งตามใช่ไหมผมก็เลยว่าเอางั้นเราจะทำเป็นการแบ่งสัดส่วนแบบเป็นเส้นตรงกันดีกว่านะครับไม่ใช้เส้นโค้งเยอะผมก็จะหาไปใต้จมูกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ขีดของจุดพับของคิ้วเนี่ยเส้นเนี้ยแนวนอนเนี่ยฮะให้มันขนานกันเช็คดีๆนะครับให้มันขนานกันผ่านจุดพับของคิ้วให้มันขนานกันหน่อยนะครับพยายามให้มันขนานกันตอนนี้ที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวบล็อกโครงสร้างแบบนี้บล็อกโครงสร้างที่จะขึ้นดีเทลนะครับหลังจากนั้นก๊อปปี้แบบนี้ช่องที่1คือตัวนี้ใจกลางช่องที่1คือใจกลางเราวัดออกมาเพื่อหาช่องที่2ให้เท่ากันจะขนานกันเห็นนะเราก๊อปปี้แบบนี้เลยครับปึ๊บออกมาเนี่ยคางอยู่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้คือใต้คางหลายคนเป็นไงครับบอดเลยครับคางบวมเลยหลังจากนั้นช่องที่2เราก็ต้องขีดเส้นให้มันขนานกันแบบนี้ขีดเส้นให้มันขนานกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะทำเป็นลักษณะเทคนิคการเช็คของผมก็คือทำเป็นลักษณะให้ขนานกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราได้ตัวนี้มาละเนี่ยขนานกันแบบนี้เนี่ยก็คืออันนี้จุดหนึ่งเป็นจุดใจกลางนะครับจุดที่สองผมไล่มาเป็นตรงนี้ขนานกันหลังจากนั้นก็หาเซนเตอร์กึ่งกลางของคางก็ผ่านปากนะฮะผมมองว่าผ่านใต้คางไอ้ใต้ปากน่ะใต้ปากนี่ก็ได้เนี่ยมันค่อยเช็คง่ายใช่ไหมครับเราไม่ได้ทำเป็นโค้งนะฮะตอนนี้ผมขึ้นโครงสร้างใหญ่ด้วยการผ่านใต้ปากมาเป็นเพราะปากมันจะค่อนข้างใกล้กับผิวหน้ามากที่สุดนะครับเราขีดมาแบบนี้ก่อนเราค่อยไปใส่ดีเทลเหมือนที่ผมว่าเดี๋ยวไปใส่ดีเทลแยกย่อยเป็นทีตอนนี้เรากำลังจะหาโครงสร้างบล็อกสัดส่วนที่สวยงามนะครับเมื่อเราได้จุดที่2แล้วเราวัดตรงกลางขึ้นไปอีกเป็นจุดที่3เห็นไหมสัดส่วนที่เท่ากันปุ๊บเป็นไงฮะเราจะได้ตีนผมแล้วตีนผมจะอยู่ประมาณตรงนี้ทีนี้เราเป็นไงฮะผมก็ดูถ้ามีภาพกึ่งกลางหน้าผากใช่ไหมครับเราก็ขีดขึ้นไปเลยแต่ถ้าไม่มีเป็นไงครับกะเอาหน่อยนึงนะครับว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเฉียงลับอย่างนี้เนาะก็คือแนวเส้นตรงก่อนก็ได้ถ้าเราจุดนี้จะเป็นจุดที่3นี่คือส่วนของใบหน้ามี3ส่วนนี้เฉลี่ยของมนุษย์แล้วจะอยู่ส่วนใหญ่คือ1ใน3ขึ้นไปอีกครึ่งนึงจะเป็นศีรษะ
กะโหลกนะครับหลายคนไม่มีกะโหลกเลยก็มันต้องมีศีรษะต้องเห็นศีรษะด้วยแต่เผอิญมุมเงยอาจจะเห็นน้อยหน่อยแต่ที่แน่มันยังต้องมีกะโหลกอ่ะขีด1ใน3ก็ได้ครับ1ใน3ของช่องเนี่ยเห็นไหมมันส่วนใหญ่สัดส่วนมันจะอยู่1ใน3แล้วขีดเป็น1ใน3อีกครึ่งนึงช่องที่4ก็เป็นครึ่งนึงนะครับแล้วเราก็มาร์คเป็นแนวเส้นแบบนี้ก็ได้หรืออันนี้มันมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ที่แน่เราต้องรู้ว่ามันมีกะโหลกอยู่ในนี้นะครับเมื่อหลังจากนั้นเสร็จจุดสันคิ้วตรงนี้จุดโคตรสำคัญเลยตรงนี้เป็นตัวที่จะแตกออกมุมข้างนะครับก็คือการพับของใบหน้าผมทำไงผมก็ต้องทำตัวนี้ให้มันขนานกันก็คือช่องนี้เส้นนี้ให้มันขนานกันออกมานะครับทีนี้เราก็จะได้จุดสันคิ้วเป็นจุดที่เราจะเช็คใบหน้าออกด้านข้างการพับของใบหน้าผมเร็วไปไหมฮะมันแค่ขึ้นกล่องหรือมันจุดสันคิ้วเราเวลาตัวเนี้ยผมมองว่าโคตรสำคัญเลยมันคือเป็นจุดในเรื่องของการหาการพับของใบหน้าเราต้องหาจุดสันคิ้วให้เจอนะครับข้างบนนี่เราต้องแบ่งไม่อันนี้มันอยู่แบบนี้ฮะแต่จริงๆแล้วมันคือกระโหลกศีรษะอยู่ในนี้แต่เพียงแค่เห็นไหมฮะบางทีผมมันบังฮะเลยทำให้ดูกระโหลกบุบบางทีเราต้องทำไงครับต้องเข้าใจว่ามันยังมีศีรษะขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยความเข้าใจของเราต้องเมื่อผมได้เป็นแนวนี้เสร็จใช่ไหมครับจุดสันคิ้วมันจะเป็นตัวที่ช่วยในผมเรื่องแตกออกข้างละก็คือขนานกันลงมาแบบนี้ก็เช็คตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยให้ขนานกันนะฮะเนี่ยขนานกันใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ล่ะมันก็จะลงมาก็ให้ขนานกันกับตัวนี้เพื่อจะขึ้นโครงสร้างอันนี้คือเป็นบล็อกโครงสร้างนะครับฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เหมือนกันครับจุดสันคิ้วให้มันขนานกันนี่เนี่ยขนานตัวนี้ตอนนี้เรากำลังจะทำเป็นกล่องที่มันขนานกันทั้งหมดออกไปเป็นลักษณะเป็นกล่องเป็นบล็อกนะครับเราก็ทำให้มันขนานกันตรงนี้มันบึ้งบึ้ยไว้เขียนภาพใหญ่แล้วมันก็โอเคอยู่มันไม่เหมือนตอนแรกไงตอนแรกเขียนกระดาษเล็กเดี๋ยวผมเขียนใส่อันนี้ค่อยนุ่มขนานกันออกไปนะครับอ้าวตัวนี้ลองดูดีเมื่อกี้กระดาษไม่นุ่มไหมฮะผมก็เลยเขียนยากเนี่ยเช็คปุ๊บถ้ามีแบบนี้เราก็หาจุดที่สำคัญก็คือหาจุดสันคิ้วนะครับแล้วก็โอเคทีนี้มันนุ่มละสีน้ำเงินคือโครงสร้างตัวด้านบนล่ะเป็นเหมือนกันครับขนานกับเส้นแกนตัวนี้ไงคือจุดสันคิ้วมันเป็นตัวแตกออกข้างไงฮะเราก็ต้องหาเส้นแกนตัวนี้ก็คือเห็นไหมฮะผมไปหลอกตาผมมันเลยทำให้ดูหน้าผากบุบได้นะครับบางคนลงเส้นผมไปเนี่ยดูหน้าผากบุบเลยเพราะว่าหาขมับหน้าผากอะไรพวกนี้เอาไม่เจอนะครับเราจะทำเป็นกล่องโครงสร้างใหญ่ก่อนนะครับตัวนี้เราต้องจำได้นิดนึงก็คือสัดส่วนกล่องสำคัญเลยฮะทีนี้เรามาดูว่าถ้ามีแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคางอยู่คนละที่กันเลยคางไม่บวมแล้วเพราะเรารู้แล้วตำแหน่งคางจริงมันอยู่เนื้อข้างใต้ผมจะหาตำแหน่งหูเห็นหูใช่ไหมครับเราขีดไปที่ติ่งหูเลยฮะเนี่ยขีดไปที่ติ่งหูลักษณะมาร์คไว้ว่าติ่งตรงนี้นะฮะเนี่ยติ่งที่มันอยู่แบบเนี้ยข้างใต้นะครับถ้าเรามีแบบนี้หลังจากนั้นเอาเส้นตรงเนี้ยฮะถ้าเรามองเห็นหูบนก็ขีดหูบนหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นตรงจากกล่องด้านหน้าขีดแนวด้านข้างแล้วผมจะตีว่าเป็นแนวเมื่อกี้เราขีดแนวหน้าทีนี้เรากำลังจะมาด้านข้างสู่ข้างใบหน้าก็ขีดมาชนกับติ่งหูก่อนเมื่อชนกับติ่งหูเสร็จปุ๊บเราจะได้เส้นแนวนี้ไง
เราขีดเส้นแนวนี้ออกจากกล่องพวกนี้ให้ขนานกันทั้งหมดเลยฮะปึ๊บๆๆออกไปเรียงกันออกไปหมดเลยทำไมเราต้องขีดเส้นพวกนี้เพื่อเราจะหาตาหูจมูกปากว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นกล่องที่จะจัดว่าตาหูจมูกปากอยู่ตรงไหนนะครับมันใช้ครับใช้ในเรื่องของตำแหน่งของปากตำแหน่งของตานะครับก็ขีดขนานกันออกมาออกให้หมดก่อนทีนี้เห็นไหมเราแสดงว่าผมสำคัญสำหรับการขึ้นโพสเทรตคืออะไรครับจุดสันคิ้ว1ติ่งหู2นะครับตอนนี้คือสำคัญไหมสำคัญแล้วเป็นตัวมาร์กที่จะขึ้นรูปทรงทั้งหมดเราใช้จากจุดติ่งหูนะครับให้มันขนานกับเส้นของตัวแกนหลักคือตัวนี้ฮะเส้นของแกนตัวนี้ปากกาสีเหลืองไอ้ปากกามาร์กเกอร์คือตัวนี้นะครับก็คือเส้นของแกนหลักผมเอาสีเหลืองนะครับมาร์กเป็นเส้นตัวนี้แนวแกนมาจากอันนี้ใบหน้าด้านหน้าใบหน้าด้านหน้าทีเนี้ยเราแนวนอนก็คือเป็นสีชมพูนะฮะไม่เอาดีกว่าอันเนี้ยอันนี้คือด้านหน้าทีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้ตัวเส้นของหูเห็นไหมครับเราได้ติ่งหูเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวเช็คแล้วผมก็ต้องทำให้ขนานกับตัวของสันคิ้วเห็นไหมผมก็ดูว่าจุดที่ขนานกันอยู่ตรงไหนตรงนี้เนี่ยขนานกันออกมานะครับขนานกันออกมาปุ๊บแล้วก็ทำขนานกันขึ้นไปให้มันเป็นขนานกันทั้งหมดนะมันเป็นการดึงเส้นออกมาครับแตกเส้นออกมามันเป็นการแตกเส้นออกมาเช็คความขนานกันนะครับแตกเส้นออกมาลักษณะเป็นด้านข้างแล้วเพราะว่าภาพนี้จะเห็นไปทางด้านด้านข้างมากกว่าใช่ไหมถ้าเรามองแบบทีนี้สุดท้ายก็คืออันนี้เรากะเอาก็ได้ครับมันคือเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับอย่างผมก็กะได้แล้วว่าหูมันอยู่ในช่องนี้ไงเนี่ยผมก็กะได้แล้วว่าหูมันจะอยู่ในช่องนี้ผมเป็นไงครับขีดเส้นสุดท้ายคือผ่านริมหูหน่อยเนี่ยผ่านริมหูหน่อยก็จะกลายเป็นว่าหูจะอยู่สัดส่วนเดียวกันกับคิ้วนะครับเนี่ยหูเราจะอยู่ในตำแหน่งนี้ผมจะใช้สีแดงเป็นรายละเอียดสีแดงครูอยู่ไหนนะสีแดงอ๋อสีแดงคือดีเทลของรายละเอียดละนี่ก็คือหูจะอยู่ในตำแหน่งของช่องนี้เห็นไหมเราจะได้แบบนี้แล้วหลังจากนั้นตัวนี้คือโครงสร้างหลักนะครับโครงสร้างที่จะหาใบหน้าจุดสันคิ้วอีกแล้วนะครับถ้ามีแบบนี้ดูปากมุมปากนะครับติ๊กมุมปากด้านนี้ด้านนี้ต้องขนานกันนะครับเส้นต้องขนานกันตัวนี้ด้วยเห็นมุมปากอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับติ๊กแต่ต้องเป็นไงครับเส้นขนานกันสำคัญเลยบางคนปากบิดปากเบี้ยวไงเนี่ยก็คือมันจะต้องขนานกันนะครับไม่มีเป็นอย่างอื่นนะหลายคนปากมันบิดมาข้างๆใช่ไหมครับจริงๆเราเห็นไหมครับมันจะขนานกันแล้วก็ถ้าเป็นหน้าตรงหรือว่าถ้าเป็นหน้าแบบมองธรรมดาไอ้มองตรงแบบเนี้ยใต้ปากนะครับจะอยู่กึ่งกลางของช่องนี้หลายคนปากต่ำปากสูงเพราะไม่รู้จะเช็คอะไรใต้ปากใต้ปากนะอันนี้ถ้าเป็นมองเป็นมุมแบบหน้าแบบตรงๆใช่ไหมครับใต้ปากนะจะอยู่กึ่งกลางของเส้นแนวแบบลักษณะช่องนี้นะครับแต่นี้หน้าเงยขึ้นเนาะเราจะได้แบบนี้เมื่อได้มุมปากเสร็จใช่ไหมครับจุดสันคิ้วสังเกตว่าช่องของด้านข้างผมใช้สีชมพูแบบนี้เนี่ยช่องที่เป็นเห็นด้านข้างเนี่ยตัวเนี้ยให้เราขีดเป็นลักษณะวงกลมไว้นะครับเนี่ยจัดจากจุดสันคิ้วใช่ไหมครับโค้งกลมไว้แบบนี้คือจัดกลมให้มันอยู่ข้างในตัวช่องสี่เหลี่ยมนี้เพื่ออะไรเราจะหาจริงๆไม่ต้องขีดตัวนี้ก็ได้นะครับแค่ขีดจุดสันโค้งไว้แค่ตรงนี้อันนี้คือเป็นเส้นล่างมันคือตำแหน่งของขมับเดี๋ยวค่อยอันนี้ขีดด้านข้างไว้ก่อน
ไปช้าๆคุณแทนตามทันอยู่ใช่ไหมครับแต่แล้วมันผ่านหูผ่านตาอยู่ไปเช็คทีนี้มันเป็นแค่โครงสร้างนะยังไม่ลงดีเทลที่เนี่ยมันจะเริ่มลงดีเทลแล้วสีแดงคือกำลังจะเริ่มลงสู่ของดีเทลจมูกปากแล้วนะครับพวกนี้จะเป็นดีเทลแล้วเมื่อกี้สีน้ำเงินถ่ายรูปก่อนเฮ้ยถ่ายพูดถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเขียนไม่รู้เรื่องมันจะเขียนมีสีขึ้นไปอีกอันสีน้ำเงินเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือมันจะออกมาเป็นลักษณะโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักที่จะควบคุมตำแหน่งตาหูจมูกปากมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับทริคอย่างหนึ่งก็คือสัดส่วนของมนุษย์เฉลี่ยแล้วมันจะอยู่1ใน3นะครับมันจะพอดี1ใน3ส่วนใหญ่นะครับเห็นมั้ย1 2 3อย่างเงี้ยลองตีสเกลตรงนี้เข้าไปอีกครับตี1ใน3เข้าไปเราจะเริ่มทำดีเทลละในช่องของหมายเลข1เนี่ยลองตี1ใน3ดูกะดูครับปึ๊บ1เนี่ย1ใน3อยู่ในช่องนี้นะครับถอยมองไกลๆหน่อยผมขีดตรงไม่ตรง1ใน3เนี่ยเราลองขีดมาเป็นแนวเส้นตรงแบบ1ใน3ขนานกันกับช่องก่อนดูดีๆนะครับผมเขียนใกล้แบบนี้ต้องถอยมาเช็คเนี่ยก็คือเส้นสีแดงเนี่ยลองขีดเพราะว่าเฉลี่ยสัดส่วนมันจะ1ใน3เหมือนกันนะเฉลี่ยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะมันไม่มีสีดำสีอื่นอีกนะทีนี้ผมมองว่าเราหาตาก่อนนะครับอันดับแรกผมจะได้ตำแหน่งของตาใช่ไหมครับเราขีดแบบนี้ก่อนครับส่วนใหญ่มันจะอยู่1ใน3หมดนะฮะเนี่ยก็คือสัดส่วนที่มันลงล็อกที่สวยงามจะเฉลี่ยอยู่1ใน3ทีนี้ดั้งนะครับเราจะเห็นสันดั้งแบบนี้เห็นไหมที่มันเป็นแบบเนี้ยเราขีดแบบนี้เฉียงเข้ามาชนกับเส้นสีแดงเราเลยฮะเห็นไหมเฉียงมาพอเราเฉียงแบบแนวนี้เสร็จปุ๊บเราเฉียงหมดเลยภาพพอร์เทรตเนี่ยเป็นกล่องขนานกันมาหมดเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะรันกันมาหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะเฉียงมาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยก็คือตอนนี้โอ้ครูน่าจะเอาสีแดงขึ้นกล่องเนาะเราเอาสีน้ำเงินเขียนอันเข้มไปตอนนี้เห็นไหมมันจะเฉียงขึ้นมาปิ้นอีกใบหนึ่งก็ได้มั้งเดี๋ยวครูจะอธิบายประกอบมันจะเริ่มดีเทลจะเริ่มเยอะละเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมได้1ใน3เส้น1ใน3เสร็จปุ๊บผมไปหาที่สันดั้งคือตรงไหนสันดั้งคือโอ้แจมต้องดูแบบนี้สันดั้งนี่นะถ้าเป็นภาพเปล่าๆนี่คือตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมฮะเราก็ขีดเป็นไงครับขนาดอู้เมจิกแจ่มเลยเขียนเดี๋ยวผมใช้ปากกาสีผิดนะเดี๋ยวให้จังหวะนี้ให้ทวนตามนะครับเดี๋ยวผมเขียนล่างแป๊บเดียวแบบนี้มันจะงงไงพอไปใส่ดีเทลแล้วมันจะเส้นลอยต้องเอาสีแดงล่างตอนนี้มันจะเริ่มเข้าสู่ดีเทลแล้วเราดูอย่างหนึ่งก็คือส่วนใหญ่นะครับมันจะ1ใน3ฝ่ามือกับไม่ใช่ฝ่ามือไล่น้ำหนักเหมือนกันก็คือไล่ขนาด1ใน3เหมือนกันทีนี้ผมขีดเส้นเบาๆก่อนก็คือเส้นสีแดง1ผมหาจุดอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะเวลาทำงานจริงก็ล่างปึ๊บ2ผมหาตำแหน่งเป็นไงฮะตำแหน่งจมูกตรงกลางปุ๊บอย่างเงี้ยขีดขนานไปก่อนเบาๆก่อนกะคือจริงๆเราไม่ต้องขีดหมดก็ได้ใช่ไหมครับเราขีดเป็นมาร์คเมื่อผมได้ตำแหน่งตรงกลางเสร็จเนี่ยผมขีดให้ขนานออกมาก่อนหาไล่กึ่งกลางออกไปตำแหน่งจมูกอย่างเงี้ยฮะขีดอันนี้คือเป็นเส้นที่เราใช้ในเรื่องของการขึ้นโครงสร้างสัดส่วนต่างๆหลังจากนั้นก๊อปปี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นตำแหน่งที่3แล้วก็ขีดเป็นลักษณะเป็นช่องมา copy ขึ้นไปนะฮะเนี่ยก็จะเป็นตีนผมแล้วทีนี้ก็มาร์กกลางขึ้นมาไหนๆก็ไม่ต้องขนาดนี้ใช่ไหม
ขนาดก็โอเคแล้วนี่ครับเหมือนกันผมก็เฉียงเหมือนกันเราเปลี่ยนวิธีฮะไอตัวเนี้ยเขาขึ้นแบบขึ้นตามรูปทรงโค้งใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนอย่างผมเห็นนะจมูกผมก็ไม่ได้สนใจเลยผมสนใจไปตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปย่อยของมันก็คือเจาะลงไปที่แรกผมจะหาเซนเตอร์ของความเป็นระนาบเดียวกันก่อนใช่ไหมทีนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นอะไรครับเป็นดีเทลอันนี้ผมขีดเนี่ยก็คือหูคือเราขึ้นสัดส่วนที่มันไม่ได้ทำเส้นโค้งเพราะว่าผมเคยพานักเรียนทำเส้นโค้งแล้วมันไม่โค้งนักเรียนจะงงไงฮะมันไม่พอไม่โค้งตามสัดส่วนมันเสียง่ายก็เลยว่างั้นเราหาระนาบความเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก่อนนะเนี้ยที่แน่มันขนานกันหมดอ่ะผมอันนี้คือสเต็ปที่1เห็นไหมช่องนี้คือส่วนสำคัญก็คือช่องที่1ตัวนี้แตกออกช่องที่2แตกออกช่องที่3ด้านบนศีรษะก็มีนะครับถ้าเรามองเห็นมันก็จะเป็น1ใน3เหมือนกันแหละแต่ผมขีดคร่าวๆแต่ภาพนี้มองไม่เห็นนะถ่ายรูปไว้หน่อยทีนี้อันนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็คานตัวนี้ก็ขนานกันมาอย่างนี้ก่อนขนานกับเส้นนี้ฮะนี่ไงมันจะเห็นตำแหน่งคอพอดีนะครับมันจะอยู่เห็นไหมมันจะอยู่สัดส่วนเดียวกันหมดนะครับมันจะอยู่เป็นแบบเป็นกล่องเป็นอะไรพวกนี้เอาไว้เรารักษาโครงสร้างก่อนทีนี้สีน้ำเงินผมเอาละ1สิ่งที่ผมได้ตำแหน่งหูแล้วตำแหน่งหูจะอยู่ในช่องนี้นะครับตำแหน่งหูจะอยู่ในช่องของช่องนี้เราเป็นไงฮะเรามาร์คหูได้แล้วเนี่ยแล้วผมก็ค่อยมาทับเนาะแต่ที่แน่เราจะเห็นตำแหน่งหูแล้ว2หามุมปากใช่ไหมครับปึ๊บเราหามุมปากเสร็จเส้นจะขนานกันในของมุมปากจากคิ้วนะครับเห็นจุดสันคิ้วไหมฮะมันจะวิ่งเราจะหาคางละมันจะวิ่งผ่านกันเห็นไหมฮะจากจุดคิ้วนะครับวิ่งผ่านมุมปากเนี่ยมันจะวิ่งผ่านกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เป็นไงมันก็คือจะเป็นเหลี่ยมพับของใบหน้าละแสงเงาของใบหน้าเนี่ยตัวเนี้ยหน้าตรงก็เหมือนกันครับเนี่ยฮะเห็นไหมที่ผมเขียนเนี่ยก็คือจุดสันคิ้วเนี่ยวิ่งผ่านมุมปากมันจะได้คางตัวนี้เนี่ยแต่เผอิญเราเขียนด้านข้างด้วยมันก็เหมือนกันครับเหลี่ยมนี้มันจะวิ่งผ่านมุมปากนะครับเอาไว้เวลาทำพอดเทปแสงเงาเราเช็คเลยจุดพับของแสงเงาใบหน้ามันจะผ่านมุมปากหน้าตรงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จุดผ่านคิ้วผ่านมุมปากจะได้คางด้วยอย่างนี เห็นไหมมันมีมุมเปอร์ไอ้พวกนี้มันคือมุมเปอร์สเปกทีฟตีบเข้าไปทีนี้สิ่งหนึ่งละอันที่สองก็คือขมับตรงนี้นะครับจุดพับของขมับจะมาจากจุดสันคิ้วโค้งกลมมาอยู่ในช่องของตัวนี้นะครับนี่คือขมับนะครับที่มันจะต้องโดนอยู่ในช่องนี้ครับมันจะอยู่แค่ในช่องนี้นะครับมันจะต้องนี่ฮะหลายคนแสงเงาแบนแสงเงาไม่มีตรงขมับโค้งไปด้านหลังเนี่ยทำให้หน้าผากแบนทีนี้ตรงหูตำแหน่งหูนะครับตำแหน่งหูเนี่ยมันจะวิ่งโค้งเข้ามาสู่ลักษณะเส้นอย่างเนี่ยเห็นไหมคือตำแหน่งเนี้ยถ้ามองหน้าตรงจะเป็นลักษณะวิ่งมาสู่เส้นนี้นะครับคือมันจะโค้งมาหน่อยนะครับเนี่ยโค้งมาปุ๊บเนี่ยโค้งมาเพื่อจะเป็นอะไรครับเผอิญเราวาดมุมนี้มันแนวเส้นมันอาจจะเท่ากันหน่อยแต่ที่แน่คือมุมเงยนี่แหละครับบอดหลายคนคือตรงคางตอนนี้หลังจากนั้น
ตำแหน่งหูอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมันเช็คด้านข้างก็คือตัวหูเนี่ยตำแหน่งหูนะครับเห็นไหมเห็นจุดสั่นตรงนี้ไหมครับคึบปุ๊บเนี่ยก็คือกรามคือโค้งหน่อยแล้วแต่ดีเทลของคนนะบางคนกรามใหญ่กรามเล็กแต่ที่แน่มันจะมาจบเดียวกันถ้าเรามีแบบนี้เป็นไงครับเรารู้แล้วว่ากรามผู้หญิงคนนี้มันมาโค้งแบบนี้จบที่ตรงนี้นี่คือจะเป็นเริ่มลงดีเทลแล้วนะครับเริ่มลงดีเทลเส้นสีแดงที่เราขึ้นน่ะมันคือเส้นที่จะจับสัดส่วนของใบหน้าเนี่ยของตาหูจมูกปากต่างๆให้อยู่ตำแหน่งไหนใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงต่อครับเมื่อผมก็จะได้เอาตัวเนี้ยมาชนกันละเนี่ยปึ๊บเห็นไหมหลายคนเป็นไงครับคางบวมจริงๆคางโค้งลงแบบนี้นั่นนะครับคางมันเผอิญเนี่ยมันมีตรงเนี้ยไปหลอกตานะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่ในสัดส่วนของช่องนี้นะครับผมก็จะได้เป็นไงครับแสงเงาแล้วก็คือแถวเนี้ยเราจะเขียนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราจะไปหาที่ตำแหน่งตรงกลางละก็คือตานะครับอันนี้เราเขียนชัดๆไว้หน่อยเนี่ยคือจุดที่ผมได้ขมับกับเห็นไหมครับแสงเงาต้องขอปริ้นอีกใบหนึ่งหน่อยสังเกตว่าเห็นไหมเนี่ยของคุณแทนเขียนนั่นแหละแสงเงามันอยู่ในนี้ไงแต่เรามองไม่เห็นไงแต่อันนี้เราคือตัวเช็คให้แสงควบคุมแสงเงาได้ทีนี้เรามาดูตำแหน่งเราจะหาตาหูจมูกปากเริ่มไปที่ช่องนี้ก่อนอันดับแรกผมจะแบ่ง1ใน3ก่อนเห็นไหมสัดส่วน1ใน3ในช่องนี้เหมือนกันผมจะแบ่ง1ใน3ก่อนเนี่ยให้มันเป๊ะๆหน่อยฮะอันนี้มันกาวเนาะกาวนะฮะ1ใน3ลองขีดดูก็ได้ฮะจากเส้นสีแดงนี่แหละครับขีด1ใน3ดูก่อนสัดส่วนที่สวยงามไงมันจะอยู่ในล็อกของมันน่ะฮะหนึ่งในสามไหมโอ้โอเคเลยจะขีดอย่างนี้โอเคเลยของผมมันฮะของผมมันอันนั้นเนี่ยมันเขียนอ่ะไม่เป็นไรคือถ้านั้นนะฮะถ้าเอาแบบอันนั้นเนี่ยเราโค้งแบบนี้ชนกับเส้นเนี้ยจะสวยเนี้ยสวยเลยเนี่ยชนกับไอ้ตัวนี้หน่อยคือถ้าเอาหน้าแบบเรียวแหลมใช่ไหมหน้าผู้หญิงนี้ออกจะมีโหนกหน่อยแต่ถ้าเอาสวยก็คือมันจะชนกับเนี้ยตรงนี้เหมือนกันฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ฮะเราเห็นเส้นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยตำแหน่งเดียวกันมันจะวิ่งออกมาคือชนตำแหน่งนี้แหละเนี่ยเราก็ขีดมาเป็นลักษณะแบบนี้คือด้านข้างแล้วก็ค่อยๆโค้งเข้ามาแต่หน้าเขาเป็นไงหน้าเขาค่อนข้างเงยไงมันเลยเห็นใต้ขาอ่ะเป็นลักษณะนี้ไว้ก่อนทีนี้มาหาดูตาเมื่อเราได้1ใน3เสร็จปุ๊บผมจะหาไปที่ตรงนี้ก่อนถ้าเป็นมุมข้างนะครับที่ของผมก็คือถ้าเป็นมุมข้างหาไปที่สันดั้งเนี่ยเห็นความเอียงใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะโค้งงอแบบไหนนะผมจะขีดสันดั้งไปก่อนก็คือจุดที่มันชนกับเส้น1ใน3ของผมเนี่ยตัวนี้คือหาฝั่งนี้ก่อนทำหน้ามุมมองฝั่งนี้เราจะเริ่มตัวนี้ก่อนเป็นหลักขีดเป็นแนวเฉียงตรงมาที่ขอบสันดั้งแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นมามันจะก๊อปปี้ออกมาทั้งหมดตัวนี้ผมก็จะหาจุดเห็นนะมันจะหาไปที่จุดสันดั้งก่อนเป็นกล่องไงฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกล่องออกมาทั้งหมดเลยตรงนี้เราหาจากตรงไหนถ้าดูตรงนี้ตรงๆนะครับหน้าตรงก็คือเราหาตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยมันคือส่วนของตัวเนี้ยที่ผมขีดเมื่อกี้มันคือตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับระวังดีๆนะครับมันจะหลอกตาตรงนี้ก็คือของคิ้วของมาอีกตรงนึงนะครับหลังจากนั้นเราก๊อปปี้มันออกมาทั้งหมดเลยก็คือ1ตรงนี้2จุดสันคิ้วให้ขนานกันหมดเนี่ย3จุดสันคิ้วเข้ามาเหมือนกันหมดมันจะต้องขนานกันหมดนะครับเห็นไหมอันนี้นี่ไงเนี่ยผมมองว่าก็คือเมื่อกี้ผมหาเนี่ยมันคือจุดตรงนี้คือจุดที่มันเป็นสันนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับให้มันขนานกันออกมาที่จมูกก่อนเราเห็นจมูกใช่ไหมครับผมไม่ได้ขีดตามสรีระตรงนั้นเนาะไม่ได้ขีดตามขึ้นโครงตรงนั้นเดี๋ยวมันผมว่านักเรียนจะงงไงก็เลยเรามาหาแกนจมูกใหม่ก็คือกึ่งกลางของจมูกอยู่ตรงไหน
เห็นไหมเราก็มองเห็นอยู่เรากะเอาได้อยู่แล้วก็กะจะอันนี้กึ่งกลางมันอยู่ตรงนี้ปึ๊บเนี่ยอันนี้กึ่งกลางมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทีนี้เราให้มันขนานกันอีกเส้นพวกนี้เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยกึ่งกลางอยู่ตรงนี้อันนี้เราจะเริ่มมาเก็บดีเทลแล้วครับแบ่งกึ่งกลางของงานเราละอันนี้เฉพาะจมูกละอันนี้ก็คือแบ่งกึ่งกลางมาเพื่อเราจะหาตำแหน่งของจมูกใช่ไหมครับหลังจากนั้นจุดพับของดั้งเราจะพับนะครับด้านข้างนี่มันจะมี2ขยักหน่อยปึ๊กเนี่ย2ขยักแบ่งเข้าไปประมาณ1ใน3ก็ได้นะฮะ1ใน3เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะตัดตรงมาแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็คือดั้งเรามันจะค่อยๆพับแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าผมจะใช้ทริค1ใน3ตลอดเลยก็คือแบ่ง1ใน3เพื่อหาจุดพับจุดสัดส่วนของมนุษย์เห็นไหม1 2 3 1 2 3เนี่ยฮะผมก็จะได้จุดตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนตรงนี้แบนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นไงครับเราได้กึ่งกลางจมูกแล้วเราก็ขีดให้เส้นขนานกึ่งกลางมาเนี่ยฮะผมก็จะขีดขนานกึ่งกลางมานี่ฝั่งนี้ล่ะเร็วไปไหมฮะนี่เป็นขนานกึ่งกลางมาแล้วเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในนั้นแหละไอ้นะผมขีดเห็นไหมหนึ่งในแบ่งหนึ่งในสามปุ๊บแล้วก็เป็นไงมันจะได้จุดพับของคิ้วขึ้นไปก็จันดั้งเพ้นปีกจมูกใช่ไหมครับติ๊กปีกจมูกแบบนี้นะครับขีดจากจุดที่เราวัดออกมาแบบนี้มาชนปีกจมูกทีนี้มันจะเริ่มเป็นดีเทลที่จะเริ่มเป็นกล่องบล็อกแล้วก็ใส่โครงสร้างใส่เงาถูกต้องทำไมเราต้องทำแบบนี้เพื่อให้เหลี่ยมบิดเหลี่ยมโค้งเหลี่ยมบล็อกเห็นไหมฮะมันอยู่ในตำแหน่งที่จุดที่รับแสงจุดอะไรพวกนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วเราก็เป็นไงครับอันนี้เริ่มเป็นดีเทลละอันนี้ผมแยกย่อยเป็นจมูกก่อนขอเก้าอี้นั่งหน่อยไอ้ตัวนี้อันนี้ผมจะแยกย่อยทีนี้ผมค่อยมาซูมเป็นดีเทลเป็นชิ้นละชิ้นนะอันนี้ขึ้นโครงสร้างครับขึ้นโครงสร้างเป็นลักษณะเลขาคณิตให้หมดก่อนอันนี้เป็นแล้วค่อยผมจะมาแยกย่อยวาดจมูกชิ้นละชิ้นใช่ไหมฮะเห็นไหมครับจุดพับจากตรงนี้มันต้องมาชนกับอะไรปีกจมูกนี่นะปีกจมูกมันจะเริ่มเป็น1ใน3เห็นไหมฮะจุดพับตรงนี้เราเป็นไงมันจะเป็นของเนื้อตาตรงนี้นั่นแล้วก็เป็นไงครับอันนี้เป็นดีเทลละเห็นไหมเนื้อตาก็จะเป็นลักษณะค่อยๆอันนี้เป็นเลขาคณิตก่อนเนี่ยก็จะเราก็วิ่งมาแบบนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยวิ่งมาชนวิ่งมาชนแบบนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่แสงเงาไงถ้าผมใส่แสงเงาปุ๊บมันจะเริ่มบอกเลยว่ามิติตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะอันนี้ผมขึ้นเป็นลักษณะโค้งก่อนทีนี้เรามาดูต่อคุณแทนตั้งหลักก่อนใช่ไหมมีไลท์อยู่มีคิ้วยังไม่ลงดีเทลนะครับเป็นกล่องละเห็นสัดส่วนบล็อกโครงสร้างแสงเงาถูกต้องของมันละนะครับมาดูปากเส้นกึ่งกลางนะครับเส้นกึ่งกลางสีแดงนะฮะเราผ่าจากจมูกมาตรงคางเนี่ยเป็นกึ่งกลางก่อนปึ๊บมาแต่เผอิญว่าปากมันไม่ได้แบนนะครับปากมันจะยื่นออกมาเราก็ทำจากจุดกึ่งจมูกนี่แหละมาชนกับกึ่งกลางปากตีเป็นกล่องจุดสันโค้งของปากเนี่ยฮะขีดตรงขนานกันกับเส้นนี้นี่ฮะขีดให้มันขนานกันกับเส้นนี้คือจุดแหลมๆเนี่ยฮะจุดตรงนี้ขีดให้มันขนานกันนะครับหลังจากนั้นวิ่งมาชนที่มุมปากตรงนี้เป็นไงครับวิ่งมาชนที่มุมปากแต่เผอิญหน้าเขาเว้าเข้าไปเห็นไหมมันก็เลยแต่จริงๆแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวปากบิดปากเบี้ยวนะครับทีนี้กล่องตัวเนี้ยผมจะทำให้มันเป็นลักษณะขนานกับเส้นแกนตรงกลางเนี่ยก็คือดูเส้นแกนนะ
กล่องตัวนี้ผมจะทำให้ขนานกับเส้นแกงสีแดงก็คือเป็นกล่องลักษณะเนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวค่อยไปตีแตกดีเทลออกเป็นชิ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมาชนใต้ปากเป็นกล่องก่อนแล้วก็ขีดมาสู่มุมปากเนี่ยเป็นกล่องปึ๊บขีดมาสู่มุมปากทำไมเราทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้บล็อกโครงสร้างให้มันถูกต้องแสงเงาของมันใช่ไหมฮะด้านล่างของกึ่งกลางเหมือนกันนี่แหละมันจะมี2กล่องนะครับเห็นมุมปากใช่ไหมฮะเห็นปากตัวนี้ขีดขนานกันยาวๆก่อนหลังจากนั้นแบ่งกึ่งกลางก๊อปปี้กล่องด้านบนเนี่ยขนาดใกล้เคียงกันครับลงมาเป็น2กล่องด้านล่างนั่นมันจะบังมุมปากพอดีเลยแล้วก็วิ่งเข้าสู่มุมปากตรงนี้แหละไม่เห็นเพราะว่าด้านข้างเหลี่ยมมันบังนะครับแล้วเราเป็นไงครับกระจับแหลมๆมันจะอยู่ในนี่แหละเห็นไหมฮะกระจับปากเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ลักษณะข้างในตรงนี้เหมือนการปากไงฮะก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ตรงนี้เราเป็นไงจุดรับแสงเราก็รู้แล้วว่าจุดสันที่มันรับแสงใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนนี้เราขึ้นเป็นลักษณะเหมือนโครงสร้างเป็นหลักก่อนทีนี้มันก็เริ่มจะใส่แสงเงาง่ายแล้วเพราะอะไรมันเป็นเหลี่ยมเป็นกล่องใช่ไหมฮะทีนี้มุมปากตรงนี้นะครับเห็นจมูกใช่ไหมฮะตรงนี้มันมีเนื้อแต่ว่าถ้าเราทำงานจริงๆนะครับอย่าไปขีดเป็นเส้นนะครับให้ใส่แสงเงาตบเข้าไปเดี๋ยวค่อยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นหน้าคนแก่เลยเนี่ยมันก็คือเนื้อของจากมุมปากไปสู่ปีกจมูกเนี่ยมุมปากเหมือนกันฮะไปสู่ปีกจมูกแบบนี้นะครับผมขีดเบาๆนะครับเวลาที่เราร่างภาพนะฮะคางเห็นไหมครับเส้นที่มาจากจุดสันคิ้วปั๊บผ่านตัวเนี้ยมันคือเส้นของคางนะครับแต่ประเอินว่าเราเป็นไงฮะเรามองมุมเสยมุมข้างคางมันดีจากตำแหน่งนี้นะครับจากปีกจมูกเนี่ยฮะนะแล้วมันก็จะโค้งแบบนี้เข้าไปอีกเนี่ยคือคางก็จะเป็นลักษณะเหมือนมันต้องค่อยๆพับโค้งเข้าไปใช่ไหมครับเช็คจากตรงนี้ครับจากปีกจมูกเนี่ยขนานกันลงมากับเส้นเนี่ยฮะอันนี้ผมก็ไม่ขีดหมดบางทีมันยังว่านะมันหลายเส้นมันก็จะกวนเวลาเขียนรูปใช่ไหมฮะแต่อันนี้ผมเขียนให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเช็คมาจากจมูกนะครับปีกจมูกปุ๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็นว่าคางของเราเนี่ยมันจะมีจุดพับที่อยู่ตรงนี้ใต้ปากปุ๊บวิ่งมาชนตรงนี้ก่อนวิ่งมาชนตรงนี้แล้วก็ค่อยเข้ามาสู่เห็นไหมมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับก็คือนี่ปุ๊บแล้วก็ค่อยเข้ามาสู่ทีนี้เรามาดูว่าตาล่ะตำแหน่งนี้นะครับจุดที่มันสันคิ้วเนี่ยตาเนี่ยหลังจากนั้นเราเป็นไงฮะขีดคือถ้ามีแบบนี้ผมว่ามันง่ายใช่ไหมครับมันเราก็ขีดเข้าไปได้เลยมันเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ใน1ใน3อยู่ในนี่แหละนะครับแต่ละช่องของแต่ละช่องเนี่ยแหละทีนี้ผมก็แบ่งเข้าไปก่อนก็คือตาเดี๋ยวผมแยกย่อยออกมาแต่ตอนนี้เรากำลังเห็นเป็นลักษณะเป็นดีเทลละก็คือตาจะมีช่องนี้ถ้าเราขีดตามแบบเราจะเห็นเป็นลักษณะผมเขียนออกมาด้านล่างดีกว่าซูมใหญ่ขึ้นนะเอาตัวนี้ก่อนครับเอาโครงสร้างตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะไอตัวเส้นที่1ใน3ที่มันวิ่งผ่านมาแบบนี้พอมันมาจบจุดตัดของตัวคิ้วเนี้ยเราพับลงมาสู่อันนี้ขนานกันแนวนี้ก่อน1 2 3 4ตัวนี้ล่ะขนานกับตัวนี้ออกมาปุ๊บแนวนี้เสร็จหลังจากนั้นเป็นไงครับจุดตัดตัวนี้วิ่งเข้าชนสู่มุมนี้นะครับมันจะเป็นเบ้าตาเป็นกระดูกเบ้าตานะครับแล้วก็ตรงหูเนี่ยตรงหูต้องได้ดูคลิปย้อนกันนั่นแหละ เดี๋ยวยังไม่ได้ลงแสงเงาเดี๋ยวลงแสงเงาก็จะเริ่มเป็นเหลี่ยมตรงหูตรงเนี้ยมันคือกระดูกตรงคิ้วข้างๆนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกระดูกคิ้วเนี่ยข้างๆเนี่ย
เราก็ต้องใส่เข้าไปเป็นแนวนี้นะมันจะเริ่มเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับเริ่มเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเหลี่ยมสันเรขาคณิตที่ผมยังเนี่ยตามทันไหมฮะคุณทวีค่อยๆนี่มันมาแบบนี้ฮะเส้นนี้มันเหมือนกันหมดครับพวกนี้มันจะอยู่ด้านข้างด้านหน้าด้านหลังอะไรพวกนี้แต่เพียงแค่ว่ามันอยู่จุดคนละมุมคนละเปิดกันใช่ไหมฮะไหนผมดูหน่อยเป็นยังไงบ้างล่ะโอเคยังไม่ได้ใส่แสงเงาเดี๋ยวจับไฟฉายส่องแสงเงาปุ๊บจบเลยตัวนี้มันเข้ามาหลอกตาขนานกันฮะอันนี้โอเคเนี่ยโอเคนี่ก็ขนานกันอยู่เมจิกมีเขียนแบบเข้มๆก็ได้ฮะเมจิกมีแบบนี้อีกนะให้คุณนี่ไงอันนี้ก็ได้คุณทวีได้อยู่เดี๋ยวค่อยๆขีดค่อยๆขีดเดี๋ยวเราตบแสงเงาดูครับทีเนี้ยมันจะค่อยๆเป็นไงครับมันจะเริ่มหามิมันจะเป็นผัดมิติออกเลยตอนนี้เราเขียนโครงสร้างใหญ่อยู่นะฮะแล้วก็ตาเดี๋ยวผมแยกออกไปเป็นแยกเป็นดีเทลนะครับเนี่ยตามันอยู่ในนี้แหละเห็นไหมมันจะอยู่ในนี้ขึ้นยังไงมันขึ้นเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราแยกดีเทลออกมันภาพมันเล็กเห็นไหมปึ๊บนะครับตาช่องตาอยู่ในนี้นะครับขึ้นอะไรขึ้นเหมือนกันขึ้นขอบตาฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกันหลังจากนั้นก็ใส่หางตาแต่ว่าเดี๋ยวผมแยกเป็นอีกชิ้นหนึ่งออกนะครับวาดภาพขยายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตาอยู่ข้างในอ่ะทีนี้ผมจะเริ่มมาลงแสงเงาเพื่อคัดวัตถุแล้วขมับตรงนี้ฝั่งนี้ก็ต้องมีนะครับขมับเห็นไหมมันก็ต้องมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วตรงนี้ล่ะเดี๋ยวผมใส่แสงเงาคุณทวีก็จะเริ่มเห็นเป็นมิติของมันข้อที่หนึ่งมาดูก่อนครับการใส่แสงเงานะฮะตัวนี้ทีนี้ผมจะมาใส่แสงไอ้ตัวเนี้ยผมจากมุมตัวเนี้ยมันวิ่งเข้ากระจับปากเนี่ยมันจะได้กระดูกข้างๆนี้ใช่ไหมครับแต่เราใส่แสงเงาเพื่อให้มันเห็นละผมจับไฟฉายส่องลักษณะแบบนี้ถ้าแสงเงาสว่างเข้าฝั่งนี้ข้อที่1ก็คือขมับนะครับตำแหน่งนี้จะต้องน้ำหนักใกล้เคียงกันมันอยู่กล่องด้านนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกล่องด้านนี้ดูนะครับก็คือตำแหน่งขมับมาถึงตำแหน่งนี้มันจะต้องมีแสงเงาเคลือบลงไปให้อยู่ด้านหลังใช่ไหมผมจับแสงเข้าฝั่งนี้ขมับหนึ่งสันจมูกตัวนี้จะใกล้เคียงกันมันจะมีน้ำหนักลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแสงเงาเพราะมันอยู่ในระนาบฝั่งของด้านรับแสงเนี่ยใกล้เคียงกันสามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน้ำหนักใกล้เคียงกันแล้วไล่ลงมาอ่อนๆหน่อยนึงเห็นไหมเราจะเทียบแสงเงากันได้แล้วว่าแสงเงาจะประมาณไหนนะครับแล้วก็กรามตรงนี้แสงเงาน้ำหนักตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งนี้แสงเงาจะใกล้เคียงกันอันนี้ผมไม่สนใจว่าจะมีโหนกแก้มมีกระดูกอะไรเงี้ยไม่สนใจว่ารีเฟกต์อะไรมันคือระนาบฝั่งเดียวกันนะครับ4ตรงคางนี้ใต้นี้เนี่ยมันจะค่อยๆเชื่อมมาหากันแบบนี้อย่างนี้คือมันจะมีแสงเงาลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะแล้วเราค่อยมาเชื่อมแสงเงาเห็นไหมมันนี่ๆๆค่อยเชื่อมแบบเนี้ยนิดเดียวนะครับแล้วแต่หน้าตาบุบเบี้ยวกระดูกใช่มั้ยฮะแล้วเราก็5จมูกนะครับน้ําเคลือบแสงเงาจะเป็นลักษณะเห็นมั้ยรับแสงเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกับพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํา
ไหมเราเคลือบแสงเงาเวลาเราทำรูจมูกทำอะไรเสร็จใช่ไหมครับเราเคลือบแสงเงาเราเคลือบอะไรพวกนี้เราดูในเรื่องของเนี่ยโครงสร้างที่มันบล็อกใหญ่ๆไว้ก็คือพวกนี้แสงเงาจะใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของน้ำหนักหลังจากนั้นอันนี้แสงเงาที่หนึ่งคือน้ำหนักเข้มระนาบที่มันรับแสงเนี่ยมันจะอยู่ระนาบเดียวกันอันนี้ผมแยกให้มันชัดๆเห็นนะฮะเนี่ยแล้วเราค่อยมาลบเหลี่ยมเอาอย่างเงี้ยแต่ที่แน่ระนาบของการรับแสงของมันเห็นไหมฮะบางคนเอาดั้งตัวเนี้ยมาเท่าฝั่งเนี้ยไม่ได้นะครับอันนี้ตาผมเขียนแยกนะครับตัดตาออกไปก่อนให้เป็นบล็อกก่อนแล้วก็ระนาบที่สองหน้าเราจะค่อยๆพับเห็นไหมครับจากตรงไหนครับจากตำแหน่งเส้นหูตรงนี้มา1ตรงนี้ใช่ไหมครับจากช่องของสันคิ้วลงมาผ่านตรงคางเห็นไหมเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับที่วิ่งไปกระจับตรงปากเนี่ยด้วยนะครับจากมุมตาจะเป็นน้ำหนักที่2ก็คือหน้าค่อยๆพับมาหน้าเราจะค่อยๆแบบโอ้ขีดเส้นซะตัวนี้เส้นล่างเข้มเลยก็คือหน้าเราจะค่อยๆมีแสงเงาหน้าจะแสงเงาเห็นไหมฮะแสงเงาสว่างคือมันมีกระดูกตัวนี้นะมันจะค่อยๆแสงเงาอยู่ในช่องนี้ช่องของระหว่างนี้ไล่มานะครับมันจะเป็นน้ำหนักตัวนี้จะเท่ากันกับ1 2ดังนี้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าบางทีเรานะผมก็จะค่อยๆไล่เก็บน้ำหนักแต่ที่แน่เราก็ค่อยๆไปไล่เป็นไงครับให้หน้ากลมเข้าไปนะครับ2 3ก็คือน้ำหนักแถวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในช่องแต่ว่าตาเดี๋ยวผมไปวาดแยกให้เป็นอีกแบบนึงนะครับมันต้องไปซูมมันจะเป็นกระดูกตรงตาคือมันจะเข้มเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปวาดแยกนะครับตาเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเล็กเดี๋ยวผมซูมต้องซูมขยายเห็นไหมมันจะเป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับ3 1 2ใช่ไหมครับ3ตำแหน่งนี้นะครับแสงเงาจะใกล้เคียงกันแล้วก็ C เนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งของตัวนี้เห็นนะตรงช่องตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอะไรครับมันจุดที่รับแสงมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่มันก็จะมีแบบน้ำหนักเข้มบางมุมใช่ไหมที่มันนูนกว่าสูงกว่าแต่ที่แน่มันจะต้องมีระดับที่บังคับไว้อยู่นะครับไม่งั้นหน้าบุ๋มเบี้ยวได้นะครับเห็นไหมผมก็เลยว่าระวังขีดตัวนี้ชัดเกินไปแล้วก็คางไม่เว้นพื้นที่ว่างเลยเห็นไหมคางก็เป็นไงครับน้ำหนักใกล้เคียงกันเว้นพื้นที่ใบรับแสงจัดๆหน่อยบางทีมันก็โดนแสงคอนทราสต์จัดๆนะครับต่อไปเป็นไงครับแล้วลืมหน้าผากหน้าผากจะต้องเป็นค่อยๆแสงเงาค่อยๆน้ำหนักเดียวกันเห็นนะขึ้นมานี่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับคือเราบล็อกไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เราก็ต้องใส่วัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็ต้องเว้นรีเฟล็กแสงใช่ไหมฮะเราก็เว้นนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำหนักอยู่ในช่องนี้เห็นไหมครับช่องเส้นเช็คเลยที่ผมว่าหลังจากนั้นก็ใส่น้ำหนักใกล้เคียงกันคนละน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี้ถ้าสมมติว่าผมทำงานน้ำหนักนี้เข้มมันเข้มตามมันเข้มตามหมดนะครับมันรันกันตามไงเนี่ยถ้าเวลามันเข้มเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะไล่ถ้าเราทำงานก็จะเป็นไงไล่นุ่มไล่ค่อยๆแบบกลมนุ่มนะครับแล้วตรงนี้ล่ะน้ำหนักตรงนี้เห็นไหมที่ผมว่าที่ผมขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปรีคลิปดูอีกรอบนึงนะตัวนี้เป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันอยู่นะครับทำเป็นลักษณะ3น้ำหนักนะครับที่ไปวางไว้อยู่นะครับน้ำหนักเข้มตอนนี้เราทำน้ำหนักกลางอยู่นะครับเห็นไหมมันสัดส่วนรับแสงเป็นไงครับเราแค่ทำมันเป็นแสงเงาอ่อนแต่ที่แน่ผมมีแสงเงาทุกพื้นที่แสงเงาเป็นไงมันคุมโครงสร้างให้ผมไว้ได้ส
วยงามนะครับอันนี้ก็ดูเช็คน้ำหนักเนี่ยเราเช็คน้ำหนักเฮ้ยน้ำหนักเราอ่อนกว่าไหมที่แน่มันจะมีจุดของมันใช่ไหมแต่ผมล่างเส้นมันเข้มไปไอ้ตัวนี้น้ำหนักเห็นไหมมันจะมีทีนี้น้ำหนักสุดท้ายคือรับแสงปะทะจัดก็เป็นไงครับมีน้ำหนักเห็นไหมรับแสงปะทะจัดเนี่ยบางตำแหน่งเนี่ยรับแสงปะทะจัดก็เป็นไงครับใส่น้ำหนักมันอ่อนเข้าไปผมเว้นไว้แบบลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนตบแสงเงาหน่อยเป็นไงที่แน่ๆใบหน้าจะมีเหลี่ยมที่พับแบบลักษณะปึบอย่างนี้นะครับก็คือพับมานี่พับนี่แล้วพับนี่นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นไงไปลบเหลี่ยมออกด้วยการใช้แสงเงาเนี่ยฮะไปตบไม่ให้มีเหลี่ยมไงก็แสงเงานุ่มๆเนี่ยฮะตบเราเวลาเราทำงานสักจริงเราทำงานวาดจริงเราไม่ได้ขีดเส้นพวกนี้ให้มันชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเป็นไงผมก็ดูแบบว่าอย่างเช่นผมดูแบบนี้เห็นไหมหนกแก้มตรงนี้เขาเข้มหน่อยเป็นไงครับผมก็ไปตบให้มันเข้มตามเนี่ยตรงนี้ล่ะตรงนี้มันเข้มมาหน่อยมันอยู่ยังไงครับอยู่ในโครงสร้างนี้เนี่ยทีนี้เราเป็นไงเราก็เริ่มเก็บคือมันจะต้องมีพื้นที่ในเรื่องของการบล็อกให้ถูกต้องอย่างเช่นโค้งมานี้เห็นไหมผมก็ต้องโค้งมาตามนี้สัดส่วนที่มันลงตัวของมันเนี่ยมันดูสมส่วนอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้หนกแก้มเขาเข้มหน่อยผมก็อยู่ในนี้แหละมันไม่ไปไหนอ่ะมันต้องอยู่ในโครงสร้างสรีระตรงนี้ดูจมูกสิจมูกตรงนี้เขาแหลมหน่อยเห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าเรามีจุดที่ไปควบคุมมันไว้นะครับตาอย่างเงี้ยตาอยู่ในช่องนี้ไงอย่างที่ผมว่าก็กระดูกของเขากระดูกสันคิ้วเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเก็บมันจะเริ่มเป็นลักษณะไล่แสงเงาขมับไม่เห็นแต่มันต้องมีนะครับทีนี้ค่อยเป็นอะไรค่อยเป็นผมเข้าไปแปะก็คือเห็นไหมอันนี้คือกระโหลกศีรษะหลังจากนั้นเป็นไงครับผมไปบังแบบนี้เนี่ยผมก็จะไปลักษณะเรามันต้องอ้อมศีรษะใช่ไหมครับไม่งั้นกระดูกแบนผมก็ต้องดูว่าเป็นลักษณะอ้อมศีรษะเข้าไปลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ล่ะเห็นไหมครับผมมันจะถึงจะไปแปะกับไอ้ผมมันถึงจะไปแบบไม่ทำให้กระโหลกไปบุบฝั่งนี้เหมือนกันเห็นไหมผมเห็นสรีระอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงครับผมทำผมออกเนี่ยผมจะเป็นไงมันจะได้ไม่ไปทำให้กระดูกบุบเบี้ยวนะครับคือเรารู้ตำแหน่งแล้วว่ากระโหลกอยู่ยังไงนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ด้านหลังก็เป็นไงศีรษะก็อ้อมเห็นไหมอ้อมมาแบบนี้แล้วก็สามารถทำงานก็คือนี่คือสิ่งสำคัญนะครับมันยอมรับจริงว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่ใช้เวลาจำหน่อยนึงนะฮะแต่มันใช้ส่วนข้อล่ะเห็นไหมครับคางจะกลายเป็นว่าส่วนตัวนี้เป็นไงตัวนี้เราเก็บตบแสงเงาให้มันแบบลบเหลี่ยมมันก็จะต้องเป็นแสงเงาอ่อนใช่ไหมครับค่อยกลืนแต่ผมให้มองเห็นเป็นเหลี่ยมแบบนี้แหละก็คือที่แน่ๆเนี่ยมันมีจุดที่ไปที่มานะครับเนี่ยนะเราก็ดูแบบเราจะเก็บอยู่ในช่องแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับริมฝีปากบนจะเข้มกว่าริมฝีปากล่างนะครับมันอยู่ในจุดที่รับแสงน้อยกว่าพอๆกับจมูกนะจมูกเราทำดีเทลเสร็จใช่ไหมเราทำรูจมูกอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เคลือบอันนี้ต้องไปวาดแยกนะฮะหลังจากนั้นเราก็เคลือบปากเนี่ยริมฝีปากบนเนี่ยในกล่องนี้แหละเดี๋ยวแยกนะครับเห็นไหมจะเป็นน้ำหนักที่เข้มกว่าหน่อยนะครับจะพอๆใกล้เคียงกับจมูกหน่อยพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนริมฝีปากล่างก็จะรับแสงมากกว่าหน่อยที่เหลือเป็นไงครับเก็บตามจุดที่รับแสงแต่ที่แน่ผมไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันควบคุมโครงสร้างเอาไว้ให้ถูกต้องใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นหน้าบุบหน้าเบี้ยวได้นะครับอย่างนี้จะอย่างนี้ผมก็บังหูบังผมอะไรเงี้ยได้หมดนะครับตรงคอเห็นไหมฮะเมื่อเราแบ่งแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะเห็นลักษณะมานี่ละนี่แล้วก็ค่อยเป็นกระดูกคอตรงนี้ไฮปลาก็อยู่อย่างนี้นะครับก็เราเอาตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ละเราเป็นไงฮะเราค่อย
ใส่แสงเงาอ่อนก็คือมันจะอยู่ในเส้นนี้ฮะเส้นที่มันวิ่งลับกันแล้วก็ใส่แสงเงาเข้าไปที่แน่ผมอยากให้ว่าเห็นไหมคางเราจะไม่อ้วนละคางเราก็จะไม่อ้วนเอ็นคอก็อยู่นี่นี่ก็เป็นไล่น้ำหนักออกไปนะครับตาทีนี้มันเก็บแล้วทีนี้เราค่อยเป็นดีเทลว่าเขียนตาเขียนยังไงผมขอกินน้ำก่อนแต่ที่แน่ๆตัวนี้มันคือตัวที่ช่วยในเรื่องขมับเห็นไหมครับมันต้องน้ำหนักใกล้เคียงกันผมขึ้นขมับแบบนี้เป็นไงตรงนี้ก็ต้องตามกันที่ผมบอกว่าที่ผมไล่น้ำหนักนะฮะมันจะตามกันตรงไหนบ้างตามกันตรงนี้นะฮะตามกันแถวนี้เนี่ยมันมีจุดที่ทำให้เราเช็คส่วนนี้เงามืดเงาอะไรก็อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คัดไปอันนี้คนละอย่างกันแต่ที่แน่เรารู้แล้วถ้าผมขึ้นเงานี้มันจะตามกันครับปึ๊บเงานี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงมันจะคุมอยู่ที่เหลือเป็นไงครับเงาสว่างมันขาวไปแล้วก็ค่อยไล่อ่อนเข้าไปนะครับที่แน่ๆเราคุมในเรื่องของโครงสร้างแสงเงาจุดสันพับเนี่ยจุดพับก็คือเงานี้จะเข้มกว่าพอมาถึงจุดพับเป็นไงครับค่อยตบออกตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะจุดพับเป็นกล่องเป็นไงพอมาถึงแสงเงาตัวนี้ปุ๊บเราค่อยเป็นแสงเงาพับออกก็คือลบเหลี่ยมออกแต่ที่แน่แสงเงามันจะค่อนข้างอ่อนกว่าด้านบนนะฮะเราก็ค่อยๆลบเหลี่ยมออกเส้นล่างก็เบาๆใช่ไหมครับเนี่ยพวกนี้ผมก็เริ่มลงแสงเงาเป็นลักษณะแสงเงาอ่อนเข้าไปนะครับลบเหลี่ยมมันออกหลับเลย จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจบอันนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นดีเทลแยกปากกาว่าจุดไหนเข้มจุดไหนขาวไม่ได้ใช่ๆเดี๋ยวไปดูย้อนตัวนั้นก็ได้เดี๋ยวผมอันอีกอันนึงเดี๋ยวผมทำแยกเป็นคลิปแยกนะครับอันนี้คลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับ